นุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสวัสดีค่ะได้เวลามาเช็คลมฟ้าอากาศกับปอปลากมลเนตรค่ะระยะนี้ประเทศไทยนะคะจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะโดยในช่วงวันที่23-26พฤศจิกายนนี้นะคะจากยอมความกดอากาศต่ำค่ะที่ปกคลุมบริเวณประเทศกัมพูชาคาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมนะคะภาคตะวันออกอ่าวไทยและภาคใต้ตอนบนของไทยค่ะซึ่งจะทำให้ประเทศไทยนั้นมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะโดยบริเวณของภาคตะวันออกและภาคใต้บางพื้นที่ค่ะจะมีฝนตกหนักมากนะคะส่วนคลื่นลมนะคะบริเวณอ่าวไทยตอนล่างคลื่นจะสูง 2-3 เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะด้านอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง2เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรระยะนี้เรือเล็กนะคะบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งก่อนค่ะขณะที่ช่วงหลังวันที่27พฤศจิกายนนี้นะคะเกือบทุกภาคของไทยค่ะฝนจะเริ่มลดลงนะคะยกเว้นภาคใต้ฝนยังคงตกต่อเนื่องค่ะคราวนี้เราไปตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้กันค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือนะคะภาคเหนือค่ะตอนบนของภาคอากาศเย็นตอนเช้าแล้วมีฝนร้อยละ40นะคะอุณหภูมิต่ำสุด19องศาสูงที่สุด35องศาค่ะภาคอีสานนั้นมีฝนร้อยละ60นะคะและฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด21องศาสูงที่สุด33องศาค่ะภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ 70-80 ส่วนมากฝนจะตกหนักนะคะในภาคตะวันออกค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงที่สุด34องศาภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนั้นมีฝนร้อยละ70นะคะส่วนมากฝนตกหนักทางตอนบนของภาคค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ23องศาสูงที่สุด33องศาค่ะภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากร้อยละ80นะคะอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงที่สุด31องศาค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมรับมือกับฝนร้อยละ70ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงที่สุด33องศาค่ะขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศนะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่24พฤศจิกายนนี้ภาคอีสานค่ะที่ชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคาม101นครราชสีมานะคะบุรีรัมย์สุรินทร์ค่ะส่วนภาคกลางค่ะที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทนะคะกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลพบุรีสิงห์บุรีสระบุรีค่ะอ่างทองอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขณะที่ภาคตะวันออกนะคะที่จังหวัดนครนายกค่ะปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้นะคะที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาระนองภูเก็ตนะคะกระบี่ค่ะระยะนี้นะคะทั่วประเทศไทยยังคงมีฝนตกอย่าลืมรักษาสุขภาพและกลับมาเช็คลมฟ้าอากาศกับปอปลากมลเนตรและสุธิดาพยากรณ์ได้ในก้าวข่าวค่ำทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย